รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบกันละครั้งหนึ่งนะบ้านทิพย์เยชาวบ้านที่นี่มีอาชีพปลูกอ้อยเกษตรกรที่นี่ปลูกอ้อยได้ข้าวปลูกอ้อยได้หมูได้บ้านชีวิตดีมีความสุขเพราะผลผลิตอ้อยทั้งเยอะทั้งดีมีคุณภาพแบบนี้ชาวบ้านก็มีความสุขตลอดไปและนี่แหละค่ะก็คือผลจากงานวิจัยดีๆที่ทำเพื่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยค่ะซึ่งวันนี้รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านจะพาไปชมทุกกระบวนการกว่าจะได้มาของอ้อยคุณภาพดีสามารถปลูกได้ในปริมาณมากๆปลอดภัยต่อโรคและที่สำคัญลดต้นทุนด้วยล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลถือได้ว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีมูลค่าการส่งออกน้ำตาลทรายและผลผลิตอ้อยที่น้อยกว่าประเทศคู่แข่งอย่างบราซิลและออสเตรเลียซึ่งปัญหาสำคัญคือการขาดแคลนพันธุ์อ้อยที่ดีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกทำให้ผลผลิตอ้อยที่ได้มีปัญหาด้านความหวานผลผลิตต่อไร่ต่ำรวมถึงแมลงและโรคที่เกิดขึ้นในการปลูกจากปัญหาที่เกิดขึ้นงานวิจัยฝีมือนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับการปลูกในแต่ละพื้นที่จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรไทยต่อไปในอนาคตครับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพย์เยจังหวัดกาญจนบุรีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะด้านในนะคะดอกอ้อยสวยมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าและวิธีการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพดีเขาต้องทำกันอย่างไรค่ะไปหาจารย์ประเสริฐกันค่ะมาค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูอาจารย์ประเสริฐคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวโอ้โหอาจารย์คะวันนี้นะคะตั้งใจขึ้นเขาลงห้วยนะคะมาหาอาจารย์เลยค่ะว่าแต่ว่าสถานีผสมพันธุ์อ้อยเนี่ยทำไมถึงอยู่ไกลแล้วก็อยู่สูงแบบนี้อะคะก็เพราะว่าอ้อยในพื้นที่ทั่วไปนะครับจะไม่ค่อยออกดอกค่ะนะครับเราทำงานด้านปรับปรุงพันธุ์อ้อยเนี่ยต้องมาหาพื้นที่ที่ออกดอกนะครับเพื่อที่จะทำงานปรับปรุงพันธุ์อ้อยนะครับเอาอ้อยพันธุ์ต่างๆให้มาผสมพันธุ์กันโอ้โหแสดงว่าการออกดอกของอ้อยนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยสำคัญครับของงานปรับปรุงพันธุ์อ้อยถ้าอ้อยไม่ออกดอกนี่เราปรับปรุงพันธุ์ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดถึงอันดับแรกเลยก็คือว่าทำยังไงจะให้อ้อยออกดอกก็พยายามเสาะหาสถานที่นะครับอาจารย์ไปหาที่ไหนบ้างคะเนี่ยไซโยกขึ้นมาเลยนะครับไซโยกนะคือเราเลือกที่จังหวัดกาญจนบุรีเลยนะเป็นเพราะอะไรอะคะการที่อ้อยจะออกดอกได้เนี่ยนะครับอ้อยเป็นพืชวันสั้นจะออกดอกได้เนี่ยก็คือจะต้องมีช่วงแสงแดดสั้นนะครับสิ่งที่เราพิจารณาคือว่าจะต้องหาพื้นที่ที่อยู่ในหุบเขาโอ้นะครับหุบเขาแล้วก็อากาศเย็นใช่ครับอากาศเย็นโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราไปพบเนี่ยก็จะมีทั้งหุบเขาและอากาศเย็นแต่ขาดอยู่สิ่งหนึ่งก็คือน้ำด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาสภาพอากาศที่เย็นสบายที่สำคัญคือมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์ทั้งหมดนี้ช่วยให้การผสมพันธุ์ดอกอ้อยเป็นไปได้อย่างดีบ้านทิพย์เยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมและผสมพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมที่สุดครับแม้อย่างนี้เรียกได้ว่าพื้นที่ที่เหมาะสมอากาศดีแถมมีระบบน้ำจากธรรมชาติอีกด้วย
การผสมพันธุ์เพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีในอนาคตก็คงอีกไม่นานแล้วล่ะครับอ้อยที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้เลยเนี่ยมีประมาณกี่พันคะที่รวบรวมเอาไว้มีประมาณ 2,500 กว่าสายพันธุ์ 2,500 กว่าสายพันธุ์ครับเรารวบรวมจากต่างประเทศนะครับแล้วรวบรวมจากหลายๆหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดละนะครับถือว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดค่ะนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นอ้อยน้ำตาลนะครับอ้อยน้ำตาลอ้อยพลังงานอ้อยอาหารสัตว์แล้วก็ยังมีอ้อยป่าอ้อยป่าอ้อยป่านี่เรารวบรวมมาจากทั่วประเทศอ้อยป่านี่ก็สำคัญนะครับสำคัญมากอันนี้ถือว่าเป็นฐานพันธุกรรมเป็นพันธุ์อ้อยไทยๆเป็นพันธุ์อ้อยไทยๆนะครับอะไรที่ก็ตามที่ขึ้นอยู่ได้เองอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องมีความแข็งแรงใช่ครับอาจารย์เราก็จะมาใช้เรื่องหลายๆเรื่องเรื่องของการทนโรคครับเรื่องของการไว้ตอนะถ้าเราสามารถสร้างพันธุ์อ้อยที่ไว้ตอได้หลายครั้งเนี่ยก็จะช่วยลดต้นทุนนะครับการผลิตอ้อยให้กับเกษตรกรเนี่ยได้มากโอ้โหครับดีเลยค่ะพอดีก็มีตัวอย่างนะครับที่เป็นเชื้อพันธุกรรมอ้อยน้ำตาลเนี่ยเรามีเชื้อพันธุกรรมที่หลากหลายมากอย่างตัวอย่างข้างหน้าน่ะนะครับก็เป็นอ้อยที่ทิ้งกลับใบเองอ๋อไปดูได้ไหมคะดูได้ครับครับผมเดี๋ยวไปกันครับจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นอาจารย์คะต้นอ้อยต้นนี้นี่ใบนี้หลุดร่วงลงมาเองเลยเหรอคะครับพันนี้ก็เป็นพันอ้อยพันหนึ่งนะครับที่เป็นเชื้อพันธุกรรมอ้อยพันที่หลุดร่วงงานปรับปรุงพันธุ์ของโครงการเนี่ยนะครับก็จะมีวัตถุประสงค์อันหนึ่งก็คือต้องการพัฒนาพันอ้อยที่สามารถไปหลุดร่วงได้เองเพราะลดปัญหาการเผาใบนะโอ้ใช่ธรรมดาแล้วก็เห็นว่าเกษตรกรบางทีเขาก็ต้องเอาใบลงมาแล้วก็ต้องคอยเผาใบเกิดปัญหากับเกิดปัญหาบรภาวะของบ้านเราเนี่ยมากนะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีอ้อยนะครับที่ถูกเผาใบประมาณ 60-70% นะครับซึ่งก็จะก่อมลภาวะให้กับบ้านเราค่ะครับผมมองอยู่จากตอนนี้นะคะคดอกอ้อยกำลังออกสวยงามมากเลยค่ะอาจารย์คะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะครับตรงนี้นี่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะอ๋อในระยะนี้นะครับก็จะมีอยู่ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็จะมีอยู่4ระยะด้วยกันดอกอ้อยเนี่ยมันต้องมีการออกแบบแบ่งเป็น4ระยะค่ะสี่ระยะระยะของดอกอ้อยที่เราเห็นก็มีอยู่4ระยะด้วยกันครับในระยะแรกนี้เราจะรู้ได้ว่าอ้อยพร้อมจะออกดอกแล้วหรือยังกับระยะหางปะทูครับระยะที่2เป็นระยะที่อ้อยเริ่มมีหน้าตาของดอกให้เราได้เห็นกันแล้วส่วนระยะที่3นี้ถือว่าสำคัญที่สุดในการผสมพันธุ์อ้อยครับช่อดอกอ้อยออกมาประมาณ 50% เหมาะสมที่สุดในการนำไปผสมพันธุ์อ้อยครับและระยะสุดท้ายระยะที่4ดอกอ้อยจะบานเกินไปไม่เหมาะสมแต่สวยงามมากเลยครับเมื่ออ้อยออกดอกชูช่อรอแล้วก็พร้อมแล้วล่ะครับกับขั้นตอนการผสมพันธุ์อ้อยเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีขั้นตอนกันยังไงบ้างโอเคอาจารย์คะดอกอ้อยสวยจังเลยนะคะว่าแต่เราถ้าจะดูว่าดอกไหนเป็นดอกผู้ดอกเมียเนี่ยเขาดูยังไงอะคะอ้าวเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะครับก็มีนักวิจัยนะครับกำลังทำอยู่เลยนะครับคุณโคสิตโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โคสิตนั่นเองใช่ครับเคยเจอตอนอ้อยอาหารสัตว์แล้วค่ะคุณผู้ชมคะต้องเจอคำตอบพี่โกศิษย์วันนี้โอ้โหมาอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะช่วงนี้กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังจะเช็คดอกอ้อยอยู่ครับเช็คดอกอ้อยดีเลยอยากให้พี่โกศิษย์สอนด้วยว่าเวลาที่เราจะดูว่าดอกไหนเป็นดอกผู้ดอกเมียเนี่ยเขาดูยังไงได้เลยครับเดี๋ยวเอาให้ดูเลยครับโน้มลงมาเลยอะคะครับเอาละโอ้อาจารย์คะคุณเคยเห็นดอกอ้อยใกล้ๆแบบนี้เหมือนกันครับครับเอ๊ะเราดูยังไงคะอย่างดอกที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นดอกผู้หรือดอกเมียคะเวลาดูเราก็จะใช้แว่นขยายนะครับส่องดูที่ช่อดอกใช้แว่นขยายครับดูที่ช่อดอกจะเห็นมีเป็นผู้สีม่วงครับคือเกสรตัวเมียอ๋อเล็กๆสีม่วงๆเนี่ยนะคะคเป็นเกสรตัวเมียค่ะเอ๊ะแล้วที่เหลืองๆนะคะนั่นคืออับลองเกสรตัวผู้ค่ะอ๋อ
เอออาจารย์ประเสริฐคะพูดถึงดอกผู้ดอกเมียหรือว่าเกสรผู้เกสรเมียเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเลยเหรอคะครับอ้อยนี่โดยปกติแล้วเป็นพืชที่มีดอกสมบูรณ์เพศนะครับก็คือดอกเกสดอกตัวผู้และดอกตัวเมียนะครับอยู่ในช่อดอกเดียวกันดอกไม้ทั่วไปจะมีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศซึ่งดอกสมบูรณ์เพศก็คือดอกที่มีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันครับส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศก็เป็นดอกที่มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแยกกันอยู่คนละดอกสำหรับดอกอ้อยนั้นจัดอยู่ในลักษณะที่เป็นดอกสมบูรณ์เพศครับซึ่งในช่อดอกเนี้ยนะครับถือว่าเป็นช่อดอกตัวผู้นะครับส่วนช่อดอกอีกแบบหนึ่งช่อดอกตัวเมียเนี่ยมันก็มีสมบูรณ์เพศเหมือนกันเพียงแต่ว่าเกสรตัวผู้เนี่ยไม่ทำงานหรือเป็นหมันนะครับซึ่งการเป็นหมันเนี่ยมันเกิดได้2กรณีนะครับก็คืออาจจะเกิดจากพันธุกรรมนะครับก็คือมันเป็นหมันอยู่แล้วโดยทางพันธุกรรมหรือในบางครั้งเนี่ยถ้าอากาศเย็นๆมากๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เป็นหมันได้เช่นเดียวกันอากาศนี่มันมีผลยังไงอะคะอาจารย์คะถ้าอากาศนะครับโดยทั่วไปถ้าอากาศจะอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่า10องศานะครับก็จะทำให้ดอกนี่ครับเป็นหมันได้มากนะครับซึ่งความเป็นหมันที่เกิดจากสภาพแวดล้อมจะเกิดเป็นบางปีนะครับไม่ใช่ทุกปีถ้าอุณหภูมิต่ำมากๆเนี่ยจะเกิดความเป็นหมันได้มากนะครับค่ะแล้วอยู่ใกล้กันแบบนี้นี่มันไม่ผสมพันธุ์กันเองเหรอคะอาจารย์คะอันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะจัดคู่ผสมพันธุ์เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการตัดแต่งช่อดอกนะครับซึ่งถ้าเป็นดอกตัวเมียเนี่ยนะครับก็คือไม่มีเกสรตัวผู้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นต้นตัวเมียได้เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นดอกตัวผู้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอ้าวเราทำยังไงอะคะถ้าเราจะใช้ต้นตัวผู้เนี่ยนะครับเป็นดอกตัวเมียเนี่ยเราต้องไปอบค่าเกสรตัวผู้ซะก่อนอ๋อมีเทคนิคนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักกับอ้อยที่เตรียมนำไปผสมพันธุ์กันแล้วช่วงหน้าเราไปดูขั้นตอนการผสมพันธุ์อ้อยกันครับตั้งแต่การตัดแต่งดอกอ้อยการนำเข้าเตาอบเพื่อช่วยฆ่าละอองเกสรของดอกอ้อยรวมไปถึงการจับคู่ผสมพันธุ์ดอกอ้อยจนนำเข้ากระโจมครับแล้วเราผสมพันธุ์อ้อยที่ไหนอ๋อก็ที่นี่นะครับกระโจมเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระโจมผสมพันธุ์อ้อยนะครับอาจารย์คะกระโจมนี่วางเรียงเป็นตักเยอะมากเลยนะคะไปสมองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาตัดแต่งใช่ไหมคะอาจารย์คะตัดแต่งให้ต้นตัวผู้เนี่ยกลายเป็นต้นตัวเมียกลายเป็นต้นตัวเมียแต่ว่าต้นตัวเมียเนี่ยไม่สามารถกลายเป็นต้นตัวผู้ได้นี่คือธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่โคสิทธิ์คะครับหลังจากที่เราตัดมาแล้วใช่ไหมครับค่ะเราจะตัดแต่งดอกที่บานแล้วทิ้งทั้งหมดเลยช่วงที่ดอกบานดอกที่บานดอกที่บานหมดแล้วดอกที่บานบานแล้วเนี่ยหมายถึงว่าในบางครั้งนี่นะครับจะมีการผสมเกสรแล้วฉะนั้นเราจะต้องตัดออกทั้งหมดเลยนะครับต้องตัดแต่งออกทั้งหมดเลยนะครับให้เหลือเฉพาะดอกที่ยังไม่บานเพื่อที่จะนำเข้าอบไอ้น้ำนะครับเพื่อที่จะเอาเข้ากระโจมแล้วผสมเกสรนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆตัดแล้วจะเห็นได้ว่าจะไม่มีละนะครับจะให้มีจะไม่มีที่บานแล้วเนี่ยก็จะออกไปทั้งหมดแล้วก็อันนี้นี่เราก็ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็พร้อมที่จะนำเข้าเครื่องอบนะครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเอาเข้าเครื่องอบเข้าไปด้วยนะคะอาจารย์ครับไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันคะตู้อบอันนี้มีความพิเศษยังไงคะตู้อบนี้ก็จะเป็นตู้อบไอ้น้ำนะครับแล้วก็จะมีหม้อที่สำหรับให้น้ำนะครับตั้งน้ำครับเราก็ต้องตึงนะครับตึงให้นั่นนะครับไม่ให้กระเยื่อนนะครับอันนี้นะครับเราผูกไว้เลยนะครับนะทีนี้การอบเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถอบได้ทีละ2ตู้พร้อมๆกันนะครับอันนี้เรานี้ถ้าเราน้อยเนี่ยเราก็อบเพียงแค่ตู้เดียวนะครับอันนี้ทีนี้ตู้อบเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไอ้น้ำนะครับไอ้น้ำร้อนนะโดยปกติแล้วอุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ48-52องศานะครับมีวัดมีจะมีประหลอดนะครับมีประหลอดวัดนะครับในแต่ละหม้อ
เราก็จะมีการควบคุมนะครับจะมีท่อควบคุมที่โกสิตเดินไปเปิดใช่ครับจะมีท่อควบคุมไอ้น้ำร้อนนะครับถ้ามันร้อนมากนะครับเราก็จะระบายไอ้ร้อนเนี่ยออกไปทีนี้ในเรื่องของการอบไอ้น้ำเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงอุณหภูมิเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับพันอ้อยแต่ละพันเนี่ยจะใช้ช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันอันนี้นะครับนักวิจัยต้องมีความชำนาญจะต้องทราบว่าพันไหนเนี่ยจะใช้อุณหภูมิ48พันไหนใช้อาจจะต้องใช้อุณหภูมิถึง52เลยมันต่างกันยังไงคะครับเพราะว่าบางพันนี่นะครับชอบดอกเนี่ยเขาจะอ่อนมากงั้นเราต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำกว่าส่วนบางพันธุ์นี่นะครับช่อดอกเขาจะค่อนข้างแข็งก็ต้องใช้อุณหภูมิเนี่ยที่ระดับที่ค่อนข้างสูงถึงจะฆ่าละอองเกสรนะครับได้แต่ว่าถ้าเกิน52นี่นะครับก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันก็คือดอกจะสุกก็คือก็จะตายทั้งหมดเลยนะครับช่อดอกนี่ก็จะตายต้องคอยควบคุมด้วยต้องคอยควบคุมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญแล้วก็จะต้องใช้คนที่มีความชำนาญที่จะเพาะครับเราต้องอบอยู่ตรงนี้ประมาณกี่นาทีอบนี่ก็ใช้เวลาประมาณ5นาที5นาที5นาทีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอให้ดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียที่เข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยอบในเวลา5นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะหลักการทำงานง่ายๆของเตาอบความร้อนเพื่อช่วยฆ่าละอองเกสรตัวผู้ของดอกอ้อยให้พร้อมในการผสมพันธุ์ก็เพียงแค่ใช้ไอ้น้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 48-52 องศาเซลเซียสทิ้งไว้แค่5นาทีเท่านั้นครับเราก็จะได้ดอกอ้อยที่เหลือแต่เกสรตัวเมียเอาไว้สำหรับขั้นตอนต่อไปในการผสมพันธุ์อ้อยแล้วล่ะครับเอาล่ะครบ5นาทีแล้วใช่ไหมอาจารย์คะ5นาทีแล้วครับเมื่อสักครู่เห็นว่าไอนี่ออกมากันใหญ่เลยนะคะครับนั่นก็คือไอน้ำร้อนนะครับที่จะใช้ในการฆ่าลองเกสรนะครับลองเกสรตัวผู้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาวางเอาล่ะพี่โคสิตคะพอเราอบแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรอะคะต้องฉีดยากันเชื้อราครับฉีดยากันเชื้อราด้วยเป็นเพราะอะไรถึงต้องการคะเพราะเมล็ดอ้อยมันค่อนข้างอ่อนแอต่อเชื้อราครับเพราะอากาศมันชื้นแล้วก็ครับแล้วก็ตรงเมล็ดอ้อยเนี่ยนะครับจะมีพวกขนตรงเนี้ยนะครับเขาเรียกทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกแคราสแฮร์นะครับเป็นขนอ่อนๆเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวจับเชื้อราอย่างดีฉะนั้นเราจะต้องใช้ยากันเชื้อรานะครับฉีดนะครับเพื่อที่จะปกป้องเมล็ดพันธุ์นะครับที่จะได้มานะครับอันนี้ค่ะแต่หลังจากที่เราอบออกมาแล้วนะคะสิ่งที่แตกต่างไปก็คืออะไรคะอาจารย์คะสิ่งที่แตกต่างไปก็คือในขณะนี้เนี่ยก็คือเกสรตัวผู้เนี่ยนะครับจะตายแล้วจะเหลือเฉพาะเกสรตัวเมียอย่างเดียวนะครับแต่นี้เราอาจจะยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าไอ้น้ำร้อนเนี่ยจะฆ่าเฉพาะส่วนที่เป็นเกสรตัวผู้ซึ่งจะอยู่ภายในนะครับในขณะนี้นะครับก็คือว่าเกสรตัวผู้นี่ทั้งหมดนี่จะตายแล้วก็จะเหลือเฉพาะเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียเนี่ยจะทนไอ้น้ำร้อนได้มากกว่าเกสรตัวผู้เล็กๆที่เป็นเหลืองๆที่เราเห็นกันที่ต้นก็คือหายไปเลยนะคะครับก็คือจะตายไปในส่วนนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาช่วยป้องกันเชื้อรากันก่อนค่ะทำยังไงคะพี่โกศิษฐ์คะจากนั้นก็ใช้ยาฉีดให้ชุ่มนะครับเอาล่ะแล้วก็ฉีดให้ชุ่มไปเลยชุ่มนะครับพอฉีดชุ่มแล้วแล้วก็จะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับให้ช่อดอกแห้งนะครับหลังจากช่อดอกแห้งแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาเข้าไปจัดคู่ผสมพันธุ์นะครับก็พร้อมจะแต่งงานละพร้อมแต่งงานแล้วนะคะครับค่ะช่วงสำคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ไหมค่ะแม้แต่ก็ต้องขอบคุณพี่โคสิตมากเลยนักวิจัยของเราอีกคนนึงนะคะที่วันนี้ได้มาช่วยสาธิตวิธีการทำให้เราได้เห็นกันด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นช่วงสำคัญเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมวิธีการผสมพันธุ์อ้อยนะคะไปดูกันค่ะว่าต้องทำอย่างไรร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบอาจารย์คะ
จารย์คะอากาศเย็นสบายแบบนี้นะคะอ้อยชอบเลยใช่ไหมคะโอ้ชอบเลยครับอากาศเย็นอย่างนี้นะครับก็เหมาะสำหรับงานผสมพันธุ์อ้อยเนี่ยนะครับแล้วเราผสมพันธุ์อ้อยที่ไหนอะก็ที่นี่นะครับก็กระโจมเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระโจมผสมพันธุ์อ้อยนะครับอาจารย์คะกระโจมนี้วางเรียงเป็นตักเยอะมากเลยนะคะครับอันนี้ก็เพียงแค่300กระโจมเท่านั้นเองนะครับปีนี้นะครับปีก่อนๆเนี่ยเราทำ700กว่ากระโจม750กว่ากระโจมนะครับก็จะเยอะมากนะครับครับอาจารย์คะเมื่อพูดถึงกระโจมกับการผสมพันธุ์พืชเนี่ยนะคะเราก็มักจะนึกถึงกระโจมที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ๆใช่ไหมอันนี้เป็นเล็กๆเล็กๆเรียงกันแบบนี้มีความพิเศษยังไงอะคะอ๋อถ้ากระโจมในขนาดใหญ่นะครับการควบคุมเรื่องของการผสมเกสรเนี่ยจะลำบากรองจากข้างนอกเนี่ยครับจะเข้ามาผสมงั้นเราจะต้องทำกระโจมที่มีขนาดนะครับพอเหมาะสำหรับใส่คู่ผสมอ้อยแต่ซึ่งในแต่ละกระโจมเนี่ยก็จะมีเฉพาะคู่ผสมที่เป็นต้นตัวผู้และต้นตัวเมียเท่านั้นพูดถึงกระโจมบางคนอาจคิดถึงกระโจมแบบอินเดียแดงแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับกระโจมที่นี่ถ้ามีขนาดใหญ่จะทำให้ควบคุมการผสมพันธุ์ของดอกอ้อยได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรทำกระโจมให้มีขนาดที่พอเหมาะกับคู่ผสมพันธุ์อ้อยโดยใช้ไม้ไผ่ยึดตรึงทั้ง4ด้านรวมไปถึงการจัดวางกระโจมให้เรียงชิดติดกันเพื่อป้องกันลมแรงๆทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับกระโจมในการผสมพันธุ์อ้อยได้เป็นอย่างดีเลยครับผู้ผสมพันธุ์อ้อยเข้าไปอยู่ในกระโจมแบบนี้แล้วนักวิจัยของเราก็มีเทคนิคง่ายๆเพื่อช่วยให้อ้อยผสมพันธุ์กันได้ดีเทคนิคดีๆแบบนี้จะเป็นยังไงเราไปคุยกับนักวิจัยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะพี่ต้อยค่ะพี่ต้อยไปเขย่าต้นอ้อยทำไมอะคะอ๋อเราต้องเขย่าเพื่อให้พอลเลนมันแตกผสมกันนะคะโดยปกตินี่ใช่ครับเป็นเทคนิคนะครับตอนที่การผสมพันธุ์เนี่ยเราจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งระบบน้ำนะครับระบบน้ำเนี่ยลำธารเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของความชื้นโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับช่วงฤดูหนาวนี่นะครับอากาศค่อนข้างแห้งนะครับก็จะช่วยให้ผสมติดดีขึ้นแล้วก็มีต้องมีแสงแดดมีแสงแดดด้านบนครับด้านบนนะครับทีนี้การเคาะเนี่ยก็คือว่าถ้ามีแสงแดดเนี่ยจะทำให้ละอองเกสรเนี่ยครับมันแตกลงมาแล้วก็จะลงมาผสมกับต้นตัวเมียนะครับช่อดอกตัวเมียได้ครับผมอ๋อเข้าใจแล้วพี่ก้อยก็เลยจะต้องคอยเดินแล้วก็คอยเหมือนกับช่วยอะเนาะเหมือนช่วยให้ให้เกสรเนี่ยค่อยๆไหลมาเองการจับวางคู่ผสมพันธุ์อ้อยนั้นเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือการวางลักษณะของดอกอ้อยให้ช่อดอกอ้อยที่เป็นตัวผู้นั้นอยู่เหนือกว่าช่อดอกอ้อยตัวเมียเพื่อให้ละอองเกสรตัวผู้ที่อยู่ด้านบนร่วงใส่ช่อดอกตัวเมียได้ตามหลักการง่ายๆเลยล่ะครับเราตรงไหนต้นผู้ตรงไหนต้นเมียล่ะถ้าเป็นกระดาษหรือแท็กเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะครับจะเป็นต้นตัวผู้นะครับต้นตัวผู้ส่วนสีเหลืองนี่นะครับก็จะเป็นต้นตัวเมียนะครับก็เราจะเขียนเป็นคู่ผสมนะครับที่ตัวที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยคือต้นตัวเมียแล้วคูณด้วยต้นตัวผู้อย่างพันนี้ต้นตัวผู้เป็นพัน K88-92 ต้นตัวเมียเป็นพัน05-0354ครับผมก็เป็นต้นตัวเมียนะครับแล้วก็เราก็จะมีวันผสมเกสรด้วยอย่างอันนี้ก็เป็นวันที่1เราเอาเข้ากระโจมเข้าผสมวันที่1พูดถึงก็หลายวันแล้วนะคะเนี่ยแล้วมันอยู่ในน้ำแบบนี้ได้เหรอคะอาจารย์คะอันนี้ก็ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดานะครับเป็นน้ำสารละลายเฉพาะสำหรับงานผสมพันธุ์อ้อยเขาเรียกว่าเป็น Hawaiian Solution Hawaiian Solution นะครับเพื่อที่จะให้ต้นอ้อยอยู่ได้นานนะครับต้องมีเป็นอยู่ได้อย่างน้อย2สัปดาห์นะครับจะได้จะอ้อยจะไม่เหี่ยวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีพวกฟอสฟอรัสนะครับเป็นองค์ประกอบซึ่งจะทำให้การติดเมล็ดเนี่ยดีขึ้นอาจารย์คะพูดถึงดูๆไปเนี่ยต้องบอกว่าชื่นชมและวิจัยไทยมากเลยพูดต้องใช้ความอดทนความพยายามมากเลยนะใช้ความพยายามเพราะว่าอย่างเนี้ยวันนี้เราผสมนะครับอีก10ปีเราถึงจะใช้พันธุ์ได้จะใช้เวลามากก็ทำเพื่อเกษตรกรชาวไทยของเราเนี่ยแหละคือถ้าเรายิ่งมีพันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพดีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งส่งผลดีในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยก็จะทำให้เกษตรกรนะครับได้ผลผลิตอ้อยสูงนะครับแล้วช่วยลดต้นทุนการผลิตฉะนั้นพวกเรื่องพันธุ์เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถูกที่สุดนะครับสู่เกษตรกรเพียงแต่เกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนพันธุ์เท่านั้นเองนะครับ
ดยใช้วิธีการปฏิบัติปลูกเหมือนเดิมเนี่ยนะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยสูงขึ้นความหวานเนี่ยสูงขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะครับผมแล้วที่สถานีผสมพันธุ์อ้อยที่ผู้เชแห่งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วครับค่ะหลังจากการผสมพันธุ์อ้อยแล้วแม้จะใช้เวลาเพียงไม่นานจนได้เมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปปลูกทดลองในแปลงแต่เมล็ดพันธุ์ที่ได้และนำไปปลูกทดลองก็ไม่ได้มีคุณภาพดีภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยนักวิจัยของเราต้องผสมและทดลองปลูกอ้อยแบบนี้เป็นเวลาถึง10ปีเลยทีเดียวกว่าที่จะได้พันธุ์อ้อยที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้กันต่อไปในอนาคตครับแล้วเมื่อเราผสมพันธุ์อ้อยจนได้เป็นเมล็ดพันธุ์ครับผมเมล็ดพันธุ์นี้ที่ต้องเรียกว่าเป็นพันธุ์ใหม่เลยเนี่ยนะคะครเราจะเอาไปทำอะไรต่ อเมื่อเราได้เมล็ดจากที่นี่นะครับเราก็จะนำเมล็ดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับไปเพาะเมล็ดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับต้องเอาไปเพาะที่นู่นนะครับผมแล้วหลังจากเพาะนี่นะครับเราก็จะทำการปลูกทดสอบพันธุ์ต่างๆนี่ที่เราได้มาเนี่ยนะครับอีกหลายขั้นตอนนะครับจนกระทั่งถึงขั้นการเปรียบเทียบพันธุ์ที่เกษตรกำแพงแสนเนี่ยมีนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่กำแพงแสนเดี๋ยวอาจารย์ประสิทธิ์พาเราไปดูค่ะคแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะคะที่ได้มาสาธิตให้เราได้ชมกันค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพดีและได้ผลผลิตสูงๆเนี่ยนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะช่วงหน้านะคะอาจารย์ประเสริฐจะพาเราไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะไปดูกันนะคะว่าเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์ใหม่มาแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแปลงคัดเลือกพันธุ์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแล้วล่ะค่ะเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์นะคะจากการปรับปรุงพันธุ์แล้วเนี่ยค่ะเราต้องทำอย่างไรคะในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องนำเมล็ดนะครับมาจากสถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านพี่ผู้เยนะครับแล้วเราก็นำลงมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเพื่อที่จะนำมาเพาะเมล็ดซึ่งขั้นตอนของการเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือเริ่มแรกสุดเนี่ยนะครับเราก็จะนำดินนะครับที่ใช้เพาะเมล็ดเนี่ยครับมาอบฆ่าเชื้อดินต้องอบฆ่าเชื้อด้วยเหรอคะฆ่าเชื้อครับเพราะว่าเมล็ดอ้อยเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็พวกเชื้อราแบคทีเรียอะไรต่างๆที่อยู่ในดินเนี่ยสามารถที่จะทำลายเมล็ดได้ง่ายนะครับการเพาะเมล็ดพันธุ์อ้อยเพื่อนำไปปลูกในแปลงปลูกก็ไม่ยุ่งยากเลยครับเมื่ออบฆ่าเชื้อในดินเสร็จแล้วก็แยกเป็นดินละเอียดกับดินหยาบเพื่อนำมาเพาะเมล็ดในกระบะปลูกเมล็ดพันธุ์เริ่มจากการโรยดินหยาบก่อนแล้วตามด้วยดินละเอียดและนำเมล็ดโรยบนดินละเอียดและปิดด้วยดินละเอียดเป็นชั้นสุดท้ายครับรดน้ำให้ชุ่มปิดกระบะไว้ด้วยพลาสติกประมาณ7วันจนเมล็ดงอกเป็นต้นจากนั้นทิ้งไว้1เดือนก็ย้ายลงถุงเพาะชำ3เดือนแล้วก็นำต้นกล้าลงปลูกในแปลงทดลองได้เลยครับและเมื่อต้นอ้อยโตประมาณ8เดือนก็ถึงเวลาคัดเลือกพันธุ์เราไปดูกันครับว่านักวิจัยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับโอ้โหอาจารย์คะต้นอ้อย8เดือนสูงท่วมหัวขนาดนี้เลยนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะอาจารย์ในขนาดนี้นี่ก็เป็นระยะที่เหมาะสมนะครับในการคัดเลือกพันธุ์ละค่ะนะครับขณะนี้ก็เป็นอ้อยกอเดี่ยวนะกอเดี่ยวอะคะกอเดี่ยวที่เราเอามาพ่อจากเมล็ดนะครับก็ถือว่าเป็น1สายพันธุ์1สายพันธุ์1ต้น1สายพันธุ์กันเลยนะคะอาจารย์เขาเกณฑ์ในการคัดเลือกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะหรือว่าต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างเกณฑ์ในการคัดเลือกเนี่ยโดยเราก็จะพิจารณาก็คืออันแรกเนี่ยเราก็จะนับจำนวนลำต่อกอค่ะจำนวนลำต่อกอจำนวนลำต่อกอนะครับว่าในกอหนึ่งนั้นมีกี่ลำนะครับแล้วก็วัดความสูงวัดความสูงวัดความสูงนะครับแล้วก็วัดเส้นผ่านศูนย์กลางลำค่ะแล้วก็วัดบิดนะครับแล้วก็ตรวจสภาพการเป็นโรคว่ามีโรคอะไรหรือเปล่า
นะซึ่งการทำงานอย่างเงี้ยเรามีนักวิจัยแล้วนักวิจัยอาจารย์อยู่ตรงไหนคะเนี่ยเมฆเมฆอยู่ไหนครับอยู่ไหนเดี๋ยวมาช่วยนักวิจัยออกมาค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะพี่เมฆครับสวัสดีครับมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรุมแรงพี่เมฆกำลังทำอะไรอยู่มีอุปกรณ์เยอะมากเลยอ่ะกำลังเก็บข้อมูลอยู่ครับพี่เมฆเก็บข้อมูลอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะในเรื่องของการวัดจำนวนลำจะต้องนับจำนวนลำค่ะหลักการคัดเลือกอ้อยในช่วงนี้ก็ต้องดูกันตั้งแต่จำนวนลำของอ้อยที่แตกกอซึ่งไม่ควรต่ำกว่า5ลำและไม่มีหน่อล่าที่เกิดใหม่หลังจากการแตกกอด้วยครับนอกจากนี้ยังต้องวัดความสูงของต้นอ้อยโดยวัดจากโคนต้นถึงบริเวณคอใบสูงสุดต่อไปก็คือการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางลำโดยต้องเลือกที่บริเวณกลางลำต้นและกลางป้องแล้วทำการวัดได้เลยครับซึ่งขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางตามมาตรฐานก็มีด้วยกัน3กลุ่มคือขนาดเล็กอยู่ที่ขนาด 2.8 เซนติเมตรขนาดกลางอยู่ที่ขนาด 2.8 ถึง 3.2 เซนติเมตรและขนาดใหญ่ต้องมากกว่า 3.2 เซนติเมตรขึ้นไปครับสิ่งสุดท้ายที่ต้องดูก็คือค่าบลิกซึ่งจะแสดงถึงปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำอ้อยโดยต้องเจาะเอาน้ำอ้อยจากบริเวณข้อที่4หรือ5ของต้นอ้อยมาทำการตรวจด้วยเครื่องมือแบบพกพาสำหรับมาตรฐานของค่าบลิกที่ได้นั้นต้องไม่ต่ำกว่า20ครับและหลังจากที่นักวิจัยทำการคัดเลือกต้นอ้อยในขั้นแตกกอต่อต้นแล้วก็มาถึงขั้นของการคัดเลือกพันธุ์อ้อยในขั้นสายต้นต่อแถวโดยได้ทำการคัดเลือกต้นอ้อยมาจากระยะต้นกล้าแล้วนำมาปลูกเป็นแถวภายในแปลงทดลองแต่ละแถวมีความยาว8เมตรครับและบริเวณนี้นะคะก็เป็นต้นอ้อยที่ผ่านการคัดเลือกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับอ้อยที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอ้อยที่เราคัดเลือกมาจากแปลงระยะที่เป็นต้นกล้านะครับในขั้นนี้เนี่ยก็เป็นคัดเลือกเป็นการคัดเลือกในขั้นสายต้นต่อแถวลักษณะดีเป็นยังไงคะอาจารย์อย่างพันธุ์นี้นะครับพันธุ์ด้านนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตเร็วนะครับจะเห็นได้ว่าจะสูงมากนะครับลำเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ปล้องเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับป้องค่อนข้างยาวแบบป้องเนี่ยใช่ไหมครับครับใช่ครับป้องค่อนข้างยาวก็แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของอ้อยเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการหลุดร่วงของใบเนี่ยครับหลุดร่วงได้ง่ายก็จะสังเกตนะครับด้านบนเนี่ยใบจะหลุดร่วงได้ง่ายทำให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ง่ายอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะครับของงานปรับปรุงพันธุ์อ้อยนะครับของเราของโครงการนะครับพูดถึงแต่ละปล้องนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะครับครับปล้องใหญ่ลำขนาดนี้เนี่ยก็ประมาณสัก3เซนนะครับก็เป็นลำอ้อยขนาดกลางนะครับจะสังเกตได้ว่าใบต่างๆนี่ครับเรื่องโรคต่างๆเราคัดเลือกไปรอบหนึ่งแล้วทำให้จะมีนะครับมีโรคนะครับค่อนข้างน้อยนะครับโรคค่อนข้างน้อยถ้าสมมติว่าเราเห็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นแดงๆนิดๆแบบเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรอันนี้เป็นโรคเส้นใบแดงนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยก็จะมีไม่มากนะครับมีไม่มากก็ถือว่ายังยอมรับได้นะจะเป็นเฉพาะใบที่มันแก่แล้วนะครับส่วนใบอ่อนๆเนี่ยใบอ่อนๆนี่ไม่มีอะไรก็ยังเขียวนะครับอันนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะครับก็ไม่ต้องขัดทิ้งไม่ต้องขัดทิ้งค่ะแล้วแบบไหนอะคะที่พอมาลงแปลงนี้แล้วเราจะต้องขัดทิ้งอะค่ะอ๋อเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทางด้านหน้านะครับ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 เดี๋ยวลองดูนะครับยาต้นนี้สายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้นะครับสายพันธุ์นี้จะสังเกตว่าลำต้นเนี่ยจะงอละนะครับก็คือการทรงกอเนี่ยนะครับมันจะกว้างถ้าโตขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยก็คือจะล้มละหักล้มได้ง่ายยิ่งล้มมาแรงๆแบบนี้ก็ล้มง่ายเลยโดยเฉพาะทำให้การเก็บเกี่ยวจะทำได้ยากนะครับอย่างนี้เราต้องคัดทิ้งคัดทิ้งนี่หมายความว่าคัดเฉพาะต้นนี้หรือว่าคัดทั้งแถวเลยทั้งแถวเลยครับแล้วต้องเราก็คือตัดเข้าโรงงานเลยเราจะไม่เอาไว้อีกนะครับแล้วก็นอกจากกอกว้างแล้วเนี่ยก็ยังมีโรคเรื่องโรคกาบใบแดงกาบใบแดงกาบใบจะเห็นเป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับก็เป็นจะเห็นตามลำต้นเนี่ยนะครับจะเป็นกาบใบแดงทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะแล้วเมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วจากแปลงนี้ค่ะต้องไปสู่ขั้นตอนไหนต่อคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องนำตัดไปขยายก่อน
ไปขยายไปขยายครับขยายปริมาณท่อนพันธุ์นะครับให้มากพอที่จะทำการเปรียบเทียบพันธุ์มาถึงขั้นการปลูกแปลงขยายพันธุ์อ้อยซึ่งได้อ้อยจากขั้นสายต้นต่อแถวที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมาปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณท่อนพันธุ์อ้อยให้เพียงพอกับการนำไปปลูกต่อในแปลงเปรียบเทียบพันธุ์ในพื้นที่ทั่วประเทศเลยครับเพราะอ้อยแต่ละพันธุ์ก็มีความเหมาะสมกับดินในพื้นที่ที่ปลูกที่แตกต่างกันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังต้องมีการสุ่มตัวอย่างต้นอ้อยจาก 1,000 ต่อ5แถวที่ปลูกโดยเลือกสุ่มจำนวน10ต้นจาก3แถวเพื่อป้องกันการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์กันอีกด้วยครับรู้จักขั้นตอนในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยมาจนครบทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับอ้อยทั้ง3ประเภทซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้กันเลยดีกว่าครับทั้งอ้อยน้ำตาลอ้อยอาหารสัตว์และอ้อยพลังงานทั้ง3มีวัตถุประสงค์ในการปลูกที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างครับและนี่ก็คืออ้อยน้ำตาลใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับใช่ครับว่าแต่พันนี้พันอะไรคะพันนี้เป็นพันLK92-11 ครับเป็นพันของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับซึ่งพันนี้นะครับในปัจจุบันนี้กำลังปลูกแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนโอ้ลักษณะเด่นของอ้อยน้ำตาลเนี่ยเป็นยังไงอะคะสำหรับลักษณะเด่นของอ้อยพันนี้เนี่ยก็คือให้ผลผลิตนะครับสูงแตกกอดีมากแล้วก็ความหวานนะครับความหวานดีนะครับแล้วก็ทำให้โรงงานเนี่ยนะครับนิยมนะครับความนิยมของเกษตรกรเนี่ยนิยมมากเลยเพราะว่าผลผลิตสูงค่ะวัตถุประสงค์หลักของการที่เราปลูกอ้อยน้ำตาลเนี่ยคืออะไรคะก็คือต้องการให้ได้ผลผลิตสูงๆแล้วก็น้ำตาลเนี่ยครับมากๆค่ะนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยเราส่งโรงงานเนี่ยครับไม่ได้วัดเฉพาะที่เป็นผลผลิตนะครับเราจะต้องวัดความหวานด้วยนะความหวานนี่เราจะมองเป็น CCS นะครับเป็นวัดกัน CCS นะครับถ้าความหวานสูงขึ้นก็จะได้รายได้เนี่ยสูงขึ้นด้วยค่า CCS ในอ้อยก็คือปริมาณซึ่งคิดเป็นร้อยละของน้ำตาลพาณิชย์ที่ผลิตได้จากอ้อยครับเช่นอ้อยมี CCS 10หมายถึงอ้อยหนัก1ตันจะทำน้ำตาลพาณิชย์ได้100กิโลกรัมซึ่งถ้ายิ่งวัดค่าได้สูงขึ้นราคาอ้อยที่ได้ก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยครับแล้วเราก็ได้รู้จักกับอ้อยน้ำตาล1วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์อ้อยกันแล้วต่อไปก็คืออ้อยอาหารสัตว์ครับความสูงของต้นเนี่ยเรียกได้ว่าแตกต่างจากอ้อยน้ำตาลมากเลยครับเพราะอ้อยอาหารสัตว์นั้นโตเร็วและมีการแตกกอที่ดีใน1ปีนั้นเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง3ครั้งเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโคเนื้อได้นำไปใช้ทำเป็นได้ทั้งอาหารสดและหมักไว้ใช้เวลาขาดแคลนอ้อยอีกด้วยครับสุดท้ายก็คืออ้อยพลังงานซึ่งก็คืออ้อยน้ำตาลที่มีระยะเก็บเกี่ยวแค่8เดือนเท่านั้นเองแต่ประโยชน์ที่นำไปใช้เนี่ยได้ถึง2ต่อเลยครับทั้งจากน้ำอ้อยซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอลและเส้นใยของต้นอ้อยก็นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วยครับคุณผู้ชมคะและจากที่เราได้ไปชมมาทั้งหมดเลยนะคะทั้งที่การปรับปรุงพันธุ์ที่บ้านชิพุเยจนมาถึงตรงนี้นะคะการคัดเลือกจนมาถึงการขยายการเปรียบเทียบและก็ได้ทำความรู้จักกับอ้อยทั้ง3ประเภทไปแล้วนะคะทำให้เราได้เห็นเพราะว่าการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีคุณภาพดีนั้นต้องอาศัยระยะเวลาที่นานแต่ว่าประโยชน์สูงสุดก็คือจะได้สำหรับเกษตรกรแล้วก็ประเทศชาติอย่างที่เราได้ชมไปและอย่างที่อาจารย์ประเสริฐได้บอกค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ประเสริฐมากเลยนะคะที่ได้พาเรามาทำความรู้จักแล้วก็ได้เห็นการปรับปรุงพันธุ์อ้อยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะแต่ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์อ้อยนะคะเราปรับปรุงมาก็เพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยที่มีคุณภาพดีแต่ก่อนจะมีคุณภาพดีนะคะอ้อยเนี่ยเจอปัญหามาหลากหลายอย่างเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันนะคะว่าอ้อยเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องของอะไรบ้างค่ะสิลองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าอ้อยนิยมปลูกกันมากในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งทั้ง2พื้นที่นี้ก็มีปัญหาเรื่องของโรคอ้อยที่เกิดขึ้นแต่แตกต่างกันไปนะครับในพื้นที่ภาคกลางปัญหาเรื่องโรคที่พบมากที่สุดคือโรคเหี่ยวเน่าแดงและโรคแส้ดำซึ่งทำความเสียหายต่อผลผลิตอ้อยอย่างมากเลยครับแต่สำหรับปัญหาเรื่องโรคที่เกิดขึ้นกับอ้อยในพื้นที่ปลูกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดขึ้นก็คือโรคใบขาวซึ่งถ้าหากเกษตรกรนำท่อนพันธุ์ที่เป็นโรคเหล่านี้ไปขยายจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วครับซึ่งในส่วนของโรคใบขาวนักวิจัยไบโอเทคก็ได้มีการพัฒนาชุดตรวจโรคใบขาวในอ้อยที่รู้ผลภายใน10นาที
โดยชุดตรวจนี้สามารถหาเชื้อไฟโตพลาสมาได้โดยตรงจากน้ำอ้อยในอ้อยที่ใช้เป็นท่อนพันธุ์และเกษตรกรเองก็สามารถใช้ชุดตรวจนี้ในแปลงปลูกได้ด้วยตัวเองครับวิธีการง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับเพียงแค่เจาะน้ำอ้อยออกมาแล้วหยอดน้ำอ้อยลงไปบนตลับตรวจประมาณ3หยดจากนั้นทิ้งไว้10นาทีถ้าหากเกิดแถบขึ้นแถบเดียวแสดงว่าอ้อยไม่ได้เป็นโรคแต่ถ้าเกิดแถบบนชุดตรวจ2แถบแสดงว่าอ้อยนั้นเป็นโรคใบขาวครับนับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบท่อนพันธุ์อ้อยก่อนนำไปปลูกในแปลงและช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรในไร่อ้อยได้อีกด้วยครับนอกจากงานวิจัยดีๆแบบนี้แล้วไบโอเทคยังมีงานวิจัยที่ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญซึ่งนอกจากจะได้ท่อนพันธุ์ปลอดโรคที่มีคุณภาพแล้วยังช่วยขยายการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่านักวิจัยเขามีเทคนิคอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะดร.เฉลิมพงศ์ค่ะโอ้โหขอรบกวนเวลาหน่อยนะคะครับดีครับดร.คะเอกไปดูเรื่องอ้อยมานะคะถึงได้เห็นไว้ว่าอ้อยเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเราเลยนะคะแต่ว่าปัญหาของอ้อยเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของท่อนพันธุ์คือท่อนพันธุ์จะต้องเป็นท่อนพันธุ์ที่ดีใช่ไหมคะถึงจะไม่เกิดปัญหาต่างๆค่ะว่าแต่เราจะใช้วิทยาศาสตร์นะคะมาช่วยในการพัฒนาท่อนพันธุ์ยังไงบ้างนะคะก็คือเมื่อเรามีพันธุ์ที่ดีท่อนพันธุ์ที่ดีเนี่ยการจะได้ท่อนพันธุ์ที่ดีได้ท่อนนั้นต้องปราศจากโรคขณะเดียวกันพอเรามีพันธุ์ดีเราต้องการจำนวนอย่างจำนวนมากเราก็เลยใช้เทคนิคทางด้านที่เราเรียกว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยครับเข้ามาช่วยในเรื่องของทำให้ปลอดโรคและให้ได้จำนวนมากอย่างรวดเร็วแล้วการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเราต้องทำยังไงคะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจริงๆแล้วเนี่ยไม่ยากนะครับเป็นวิธีที่เรียนแบบธรรมชาติก็คือการเอาบริเวณของพืชที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยนะครับคราวนี้เพื่อจะให้ปลอดโรคเนี่ยนะครับเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยบริเวณปลายที่เล็กประมาณแค่0.1 ถึง 0.2 มิลเล็กมากๆเนี่ยนะครับนะตรงนี้เองเนี่ยจะไม่มีโรคติดอยู่แล้วก็เอาเนื้อเยื่อบริเวณนั้นน่ะมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์แล้วก็จะบังคับให้พืชเหล่านี้เติบโตขึ้นและเพิ่มจำนวนขึ้นได้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูครับผมค่ะขั้นตอนแรกเลยค่ะเราต้องทำยังไงขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเราได้ท่อนพันธุ์มาจากแปลงนะครับเราก็จะเอามาทำการฆ่าเชื้อเพราะว่าในสภาพแปลงเนี่ยจะมีเชื้ออยู่นะพอฆ่าเชื้อเสร็จก็เอามาเลี้ยงในขวดเนื้อเยื่อนะครับตอนนี้เองเนี่ยครับน้องก็ได้เนื้อเยื่อสะอาดเข้ามาอยู่ในขวดแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยพอเราเลี้ยงบนอาหารที่มีการรู้จักเขาว่าเขาจะเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนได้อย่างไรนะครับเขาก็จะเติบโตให้เราเพิ่มจำนวนให้เราได้อย่างรวดเร็วเขาสามารถเติบโตให้เราได้เป็น10เท่าตัวภายใน1เดือนโอ้แค่เดือนเดียวเท่านั้นเองก็คือขยายได้เยอะๆเลยนะคะครับผมครับอันนี้เองเนี่ยน้องเขากำลังทำการแบ่งแล้วก็เพิ่มต้นจำนวนต้นขึ้นนะครับค่ะอ๋อขั้นตอนนี้ก็คือว่าเป็นการต้องแบบเอาเนื้อเยื่อมาก่อนแล้วก็มาเพาะเลี้ยงนะคะในอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆขยายเพิ่มปริมาณให้เราใช่ก็หลังจากขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยไปสู่ขั้นตอนไหนต่อคะพอขั้นเสร็จพอคุณน้องก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูก็คือว่าเขาจะเข้าไปเลี้ยงไว้ในห้องเพาะเลี้ยงซึ่งจะมีการควบคุมแสงความชื้นอุณหภูมิเพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างรวดเร็วได้ค่ะที่ต่องนำเลยค่ะครับคุณจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะเธอช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือเธอมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวโอ้โหห้องนี้ที่คุ้นเคยค่ะเหมือนพี่ป๋องพามาดูเรื่องดินเค็มเลยนะคะใช่ครับยังจำได้อยู่ใช่ไหมจำได้ค่ะว่าแต่ในห้องนี้ยังมีงานวิจัยอีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับมีงานวิจัยมีพืชที่รวบรวมในห้องนี้มากกว่า400ชนิดครับโอ้400ชนิดเลยนะคะแล้วต้นอ้อยน้อยๆของเราอยู่ตรงไหนเราวันนี้อยู่ตรงนี้เองครับผมนะฮะต้นอ้อยเมื่อกี้นี้ที่ได้พาไปดูว่าเขาเอาต้นอ้อยจากแปลงเนี่ยเอามาฟอกฆ่าเชื้อแล้วก็เข้ามาสู่การเลี้ยงอยู่ในขวดครับนะเราจะเห็นได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเรื่องต้นเนี่ยครับพอฟอกแล้วพอมาเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมียอดโตขึ้นมาครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นเดียวๆๆๆเรียงกันก่อนนะคะใช่ครับครับอาหารเลี้ยงเชื้อก็ต้องหล่อเลี้ยงไว้เสมอเลยใช่ครับแล้วภาพนี้ก็คือว่ามีอาหารให้เขาเติบโตได้ดีแต่ขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันเชื้อข้างนอกที่จะเข้าไปติดกับเขาอุณหภูมินี่ก็ต้องควบคุมด้วยใช่ครับเราก็จะเห็นได้ว่าในห้องนี้เราก็จะมีการคุมอุณหภูมิคุมแสงคุมความชื้นค่ะ
เอาล่ะพอต้นเดียวพอต้นเดียวเสร็จเขาก็จะโตขึ้นโตขึ้นนะพอโตขึ้นเนี่ยครับเราก็จะไปเปลี่ยนอาหารคราวนี้เราต้องการจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าในระยะแรกเนี่ยเราได้ต้นที่ปราศจากโรคพอได้ปราศจากโรคเสร็จเราก็จะการจำนวนให้ได้จำนวนมากขึ้นอาหารที่เลี้ยงก็จะเปลี่ยนไปนะครับเขาจะแตกกอที่เมื่อกี้พี่บอกว่าในช่วงเวลาเพียง1เดือนเขาได้เพิ่มจำนวนมากกว่า10เท่าตัวเราจะได้เห็นไหมครับว่าจาก1ต้นเนี่ยแตกเป็นกอใหญ่ออกมาได้เลยอ๋อตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในช่วงแตกกอนะคะใช่ครับพอแตกกอแล้วนะครับลองดูนะฮะพอแตกกอแล้วเขาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นนะครับอันนี้เราเห็นว่าเติบโตขึ้นนะพอเติบโตขึ้นเสร็จเนี่ยระยะสุดท้ายเราก็จะเอาเขาเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นสูตรอาหารที่ทำให้เกิดรากเห็นไหมครับรากจำนวนเยอะเลยครับรากอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการไปหาอาหารและจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วอ๋อค่ะแล้วเมื่อเติบโตจนถึงขั้นออกรากแบบนี้แล้วค่ะสามารถเอาไปปลูกลงดินได้เลยไหมคะใช่ครับหลังจากนี้แล้วเราก็จะไปทำการปรับสภาพแวดล้อมแล้วก็เอาออกปลูกแล้วก็สามารถส่งให้เกษตรกรไปใช้ทำเป็นท่อนพันธุ์ปลอดโรคได้โอ้โหต่อไปเกษตรกรก็จะมีท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรคนะคะแล้วก็มีคุณภาพดีแบบนี้เอาไว้ปลูกกันก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของโรคใบขาวหรือว่าโรคที่อาจจะเกิดขึ้นเกษตรกรก็จะได้พันธุ์ที่ปราศจากโรคไปปลูกครับค่ะพี่ป๋องคะเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์อ้อยเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะแล้วพี่ป๋องคิดว่าจะมีประโยชน์กับเกษตรกรยังไงบ้างคะการพัฒนาสายพันธุ์อ้อยเนี่ยนอกจากว่าเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสายพันธุ์ที่ดีนะครับเราก็จะมีวิธีการในการเพิ่มจำนวนอ้อยให้ปราศจากโรคได้จำนวนมากอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา1ปีนะจากต้นอ้อย1ต้นเนี่ยสามารถเพิ่มจำนวนได้เป็นแสนต้นได้นอกจากนี้แล้วพอมีต้นอ้อยพันธุ์ดีปราศจากโรคก็จะต้องมีวิธีการดูแลสุขภาพอ้อยชุดตรวจสอบโรคอย่างรวดเร็วนี่เองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสุขภาพอ้อยได้ตรงนี้เองเนี่ยก็จะนำไปสู่การที่เกษตรกรจะทำให้ได้รับผลผลิตที่สูงขึ้นต้นทุนที่ต่ำลงค่ะและทั้งหมดที่เราได้ชมในรายการนะคะก็เพื่อการพัฒนาพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพดีเพื่อส่งตรงถึงเกษตรกรนั่นเองค่ะนอกจากจะได้ผลผลิตที่ดีแล้วนะคะรับรองว่าปลอดโรคและต้นทุนก็ต่ำลงอีกแน่นอนค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับอ้อยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยนะคะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดร.เฉลิมพลและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะตลอดทั้งรายการในวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความพยายามของนักวิจัยที่ทำเพื่อเกษตรกรไทยแล้วนะครับกว่าที่นักวิจัยของเราจะปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้อ้อยคุณภาพดีแถมยังมีปริมาณมากขึ้นก็ต้องใช้ระยะเวลาหลายขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การนำดอกอ้อยมาตัดแต่งและทำการอบด้วยไอน้ำเพื่อพร้อมในการผสมพันธุ์จากนั้นก็นำเข้ากระโจมเพื่อให้ดอกอ้อยได้ทำการผสมพันธุ์กันภายในกระโจมและเมื่อได้เมล็ดพันธุ์อ้อยแล้วก็ต้องนำเมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปปลูกในแปลงทดลองเพื่อทำการคัดเลือกทั้งในระยะแตกกอต่อต้นระยะสายต้นต่อแถวจนถึงขั้นตอนการขยายพันธุ์เพื่อนำไปปลูกในแปลงเปรียบเทียบในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ได้อ้อยพันธุ์ดีและมีคุณภาพมากที่สุดนั่นเองครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยและอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบสิ่งสำคัญที่ช่วยให้งานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเกิดผลสำเร็จได้ดีคืออะไรความร่วมมือนะครับในการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะจะช่วยให้นักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะครับลดเวลานะครับก็คือว่ามีอ้อยอยู่ชุดหนึ่งแต่ช่วยกันทำงานนะครับในทุกส่วนทุกภาคนะครับ
ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะปรับปรุงพันธุ์ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าอ้อยนะครับแต่ละพันธุ์เนี่ยนะครับจะใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยนะครับเป็นเวลาประมาณ10ปีนะครับตั้งแต่ผสมนะครับจนกระทั่งถึงคัดเลือกเปรียบเทียบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรเนี่ยถ้าเราคัดเลือกพันธุ์อ้อยนะครับปรับปรุงพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงความหวานสูงไว้ต่อได้ดีนะครับเราก็จะสามารถที่จะได้พันธุ์อ้อยนะครับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมนะครับแล้วอุตสาหกรรมนั้นก็สามารถผลิตน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ